ึบก็ขอโทษพี่กูดครับถ้าเราทำอะไรไม่ดีลงไปที่ทำให้พี่กูดไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดมันสคริปต์เดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดหรือการกระทำถูกต้องก็สคริปต์นี้แหละแล้วก็ถ้าแบบสัปดาห์นี้แบบทำต้องทำงานเป็นคู่ถ้าเกิดนัททำอะไรให้มันแบบว่าไม่สบายใจอาจจะแบบซ้อมน้อยหรืออะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดนัทแบบกลัวว่าจะฉุดพี่กู๊ดไงเพราะพี่กู๊ดเก่งเรื่องนี้มากเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบมีชีวิตประจำวันที่แบบประมาณว่าอยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจที่นัทพูดป่ะแบบไปเข้าห้องน้ำก็เห็นพี่กู๊ดอยากไปก็ไปอาบน้ำก่อนนอนก่อนอะไรเงี้ยคือไม่ได้ต้องรอใครอะไรเงี้ยนัทก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันเวลามันเลยไม่ค่อยตรงกันที่จะแบบมาเจอมาซ้อมอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยเพราะว่าน่าจะได้ซ้อมกันเยอะกว่านี้แล้วก็จะคุยกันให้มากกว่านี้รักคิวเวลากล้องตัดภาพมาบางคืนนะคนแรกนักคิวก็เฮ้ยดูน้ำตาดิก็ขอโทษรักคิวด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบร้องเพลงกับพี่แล้วแบบทำให้นันเครียดหรือเปล่าอ่ะเพราะแบบอย่างแบบตอนเช้าเงี้ยเห็นแบบนัดร้องไห้รู้สึกแบบทำให้นัดเครียดอ่ะที่แบบต้องมาร้องเพลงกับตัวเองเงี้ยก็อยากจะขอโทษด้วยละกันคือถ้าเกิดแบบเรื่องไหนที่ไม่สบายใจเลยก็บอกได้เลยคือแบบไม่ต้องเกรงใจอ่ะคืออยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันว่าแบบขอโทษครับแล้วตอนบอกครูร้องบอกว่านัดร้องอะไรนะมอโชอีกแล้วมอโชทุกวี